นะครับแต่ก็มีหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยสาธยายกันไปเยอะแยะมากมายสาธยายไปเพื่ออะไรบอกแค่ปีพ.ศ.ก็พอแล้วนะครับและจะทำรีวิวมาเพื่ออะไรก็ขอสวัสดีพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอานะครับมิตรรักนักสะสมทุกๆท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปทางช่องแสงทองสองทางนะครับวันนี้แสงทองสองทางนะครับก็จะมาเอาข้อมูลต่างๆเนาะที่พี่น้องนั้นสอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับในเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับเหรียญชนิดราคา10บาทแล้วก็อาจจะแทรกในเหรียญของแต่ละปีพ.ศ.ให้นะครับพี่น้องหลายๆคนสอบถามมานะครับแล้วก็พี่น้องหลายๆคนก็มีการเก็บสะสมกันนะครับบอกว่าเราเก็บสะสมทุกปีพ.ศ.นะครับแสงทองเราเก็บสะสมทุกปีพ.ศ.เลยนะครับอยากจะทราบข้อมูลต่างๆนะครับก็เลยต้องเอาข้อมูลนั้นนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลเอามาพูดคุยฝากพี่ๆน้องๆนะครับยังไงก็ขอให้ติดตามกันในคลิปวิดีโอนะครับพี่น้องส่วนหลายๆคนนะครับหลายๆคนนั้นสอบถามมาว่าช่องทางการติดต่อแสงทองค่อนข้างยากนะครับจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อทางช่องไหนบ้างนะครับเนาะมันเยอะจริงๆนะพี่น้องเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับทางเพจทาง Facebook หลักนะครับนั้นก็2ช่องทางแล้วนะครับทาง LINE ทาง Gmail แล้วก็ทางอีเมลนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับทางคอมเมนต์ YouTube นะครับมันหลายช่องทางนะครับพี่น้องหลายช่องทางก็ไม่รู้ว่าจะเอาช่องทางใดบ้างนะครับมันเยอะเยอะจริงๆนะครับพี่น้องคอมเมนต์ก็เยอะมากนะครับแสงทองสองทางก็เลยอาจจะตอบไม่ทันตอบไม่ไหวเนาะพี่น้องก็ต้องแสงทองขอประทานอภัยด้วยนะครับสำหรับการตอบคำถามนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับพี่น้องก็ก็ให้ติดต่อทางหลักนะครับก็คือเอาทางFacebookนะครับหรือว่าทางอีเมลที่ให้ไว้ในคลิปนี้นะครับพี่น้องมันจะได้ช่วยลดการกระจายของความต้องการต่างๆได้เยอะนะครับเนาะเพราะว่ามันกระจายกันมากนะครับทาง YouTube ทางเฟซทาง LINE ทางเมลทางหลายช่องทางนะครับแสงทองสองทางคนเดียวก็คงจะตอบไม่ทันจริงๆนะครับเฉพาะ YouTube นี่ก็วันหนึ่งก็เป็นพันๆคอมเมนต์แล้วนะครับเราไปที่เหรียญ นะครับเอาไปที่เหรียญแรกก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องเหรียญแรกนี้เป็นเหรียญรุ่นเก่าเหรียญนี้นะครับซึ่งที่พี่น้องเห็นนะครับพี่น้องเห็นเนี่ยเป็นรอยขรุขระนี้นะครับก็คือเป็นสภาพที่เขาถูกกัดกร่อนด้วยกรดหรือว่าด้วยตะกันต่างๆเนาะสิ่งสกปรกต่างๆนั่นเองนะครับที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินแหละนะครับก็ค่อนข้างที่จะเคลือขระนะครับได้มาเนาะก็คงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปที่ข้อมูลของเขานะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องนะครับพี่น้องมีเหรียญที่เทียบเท่า UNC นะครับของปีพุทธศักราช2540นะครับท่านใดมีนะครับของปี40เหรียญนี้นะครับที่พี่น้องสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับสำหรับเหรียญปี40ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5 กรัมนะครับส่วนจำนวนการผลิตนะครับปี40นะครับก็ไม่ได้ถือว่าด้อยไปจากในหลายๆปีพ.ศ.ที่ติดท็อปเลยนะครับปี40เขาผลิตมาเพียงแค่ 9,316,000 เหรียญเท่านั้นเองนะครับน้อยมากนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องมีนะครับก็ขอให้รักษานะครับล้างทำความสะอาดถึงแม้ว่าช่วงนี้นะครับราคาของเขานั้นยังไม่สูงเท่าที่ควรนะครับการซื้อขายนั้นยังไม่สูงเท่าที่ควรแต่ก็เป็นเหรียญที่มียอดการผลิตที่น้อยและน่าเก็บสะสมนะครับพี่น้องน่าเก็บสะสมมากนะครับถ้าเรามองนะครับถ้าเรามองที่ยอดการผลิตนะครับเหรียญของปีพ.ศ. 2540นี้นะครับสวยงามนะครับยอดการผลิตเพียงแค่9ล้านเศษเท่านั้นเองนะครับพี่น้องส่วนราคาการซื้อขายโดยทั่วไปนะครับการซื้อขายโดยทั่วไปของปี40นะครับพี่น้องที่สอบถามมานะครับว่ามันมีราคาการซื้อขายกันหรือเปล่านะครับปี40มีการซื้อขายกันจริงนะครับแต่ราคานั้นก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อและก็คนขายเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนที่เรามีข้อมูลรวบรวมข้อมูลมานะครับสำหรับการซื้อขายในช่องทางนักสะสมนะครับก็ยังเห็นอยู่ในหลัก10นะครับสำหรับเหรียญของปีพ.ศ.นี้นะครับปี40นะครับการซื้อขายยังอยู่ในหลัก10นะครับยังไม่ถึงหลักร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญ UNC นะครับก็มีการซื้อขายกันถึงหลักร้อยอยู่นะครับสำหรับปี40นะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็อย่างที่บอกนะครับหลัก10นะครับอาจจะ10มาก10น้อยก็ขึ้นอยู่กับคน2คนเท่านั้นเองนะครับพี่น้องนี่คือเหรียญของปีพ.ศ. 2540เดี๋ยวเราไปดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นดีไซน์รุ่นใหม่นะครับพี่น้องสอบถามกันเยอะนะครับส่วนเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับก็มีการซื้อขายกันเช่นเดียวกันกับเหรียญเมื่อสักครู่นะครับส่วนราคานะครับพี่น้องส่วนราคานี้ก็ยังถือว่าใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันกับเหรียญรุ่นเก่าเมื่อสักครู่นะครับนั่นก็คือเหรียญของปีพ.ศ. 2552นะครับเหรียญปีพ.ศ. 2552เนี่ยในจำนวน59ล้านเศษก็ยังถือว่าไม่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับอีกหลายๆปีพ.ศ.ซึ่งผลิตออกมา100กว่าล้านก็มีนะครับเหรียญนี้ผลิตออกมา59ล้าน 1,7733 เหรียญนะครับพี่น้องก็ถือได้ว่ายังไม่เยอะนะครับแต่การประเมิน UNC นะครับเขาประเมินไว้เพียงแค่60บาทเท่านั้นเองนะครับหลายๆคนเลือกเก็บสะสมเพราะว่านะครับหลายๆคนก็อาจจะคาดหวังล่ะในวันข้างหน้าเหรียญของปีพ.ศ. 2552เนี่ยมันจะมีราคาในวันข้างหน้านะครับมันก็ไม่แน่นะพี่น้องมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับหลายๆเหรียญหลายๆปีพ.ศ.ที่ผลิตออกมาถึงหลักร้อยล้านนะครับแต่การซื้อขายก็ถึงหลักร้อยเช่นเดียวกันนะครับเหรียญปีพ.ศ.นี้ก็ไม่แน่นะครับเขาผลิตออกมาแล้วก็นำเอาออกมาใช้จ่ายในระบบหมุนเวียนเต็มอัตราเลยทีเดียวนะครับสำหรับปี52ทำให้การประเมิน UNC เขาตกต่ำลงไปนะครับประเมินเหรียญ UNC เป็นข้อมูลการผลิตเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับโดยรวบรวมโดยสำนักกระสาบกองกรมธนารักษ์นะครับสำนักกระสาบกรมธนารักษ์แยกตามปีงบประมาณนะครับบางปีบางพ.ศ.อาจไม่ตรงกับหน้าเหรียญ นะพี่น้องเขาก็เลยเอายอดที่พบเห็นในท้องตลาดนะครับในท้องตลาดหมุนเวียนเนี่ยเอามาใช้ในการประเมินนะครับร่วมในการประเมินในราคานะครับเขาจึงใช้ยอดสถิติการพบเห็นในระบบหมุนเวียนเอามาร่วมในการประเมินนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าปีพ.ศ.ไหนที่พบเห็นได้เยอะในระบบหมุนเวียนนะครับในตลาดซื้อขายเอามาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยพบได้มากเหรียญปีพ.ศ.นั้นก็จะดรอปลงนะครับราคาก็จะตกต่ำลงนะพี่น้องนั่นคือวิธีการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปีใดที่มียอดการผลิตเยอะก็ตามนะครับแต่เมื่อเขาตรวจสอบนะครับเขาตรวจสอบแล้วเขายังไม่ค่อยเห็นนะครับในระบบหมุนเวียนนะครับหรือว่าเห็นได้น้อยนั่นเองนะครับราคาการประเมิน UNC เขาก็จะสูงขึ้นนั่นคือวิธีการและหลักการในการประเมิน UNC นะครับเราไม่ได้ทำการประเมินเองเนาะเป็นส่วนของราชการเขาทำการประเมินส่วนการประเมินการซื้อขายนะพี่น้องการประเมินการซื้อขายเหรียญต่างๆประเมินการซื้อขายเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพ.ศ.นะครับโดยที่เราเอามาตั้งกำหนดกฎเกณฑ์กันเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับทางราชการแต่อย่างใดเนาะไม่ได้เกี่ยวกับสำนักใดเลยสำนักกษัตริย์หรือว่ากรมธนารักษ์ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดนักสะสมนะครับขึ้นอยู่กับความพอใจของคนซื้อและก็คนขายเท่านั้นเองคน2คนเท่านั้นเองนะพี่น้องอาจจะซื้อกันในราคาที่สูงหรือราคาที่ต่ำความพอใจนะครับไม่ได้มีมาตรฐานตายตัวนะพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องทำความเข้าใจในตลาดเช่นเดียวกับพระเครื่องเหมือนกันนะครับเหรียญกษัตริย์เรากับพระเครื่องมันจะเหมือนกันนะครับการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับขนาดพระเครื่องนะพี่น้องพระเครื่องเนี่ยจะแท้หรือไม่แท้ก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าแท้หรือเทียมนะกัดไม่เข้ามันก็แท้หมดแหละนะพี่น้องคนที่ชอบนะครับคนที่อยากได้เขาก็บอกว่าแท้ส่วนคนที่บอกคนที่ไม่ชอบจะแท้ขนาดไหนเขาก็บอกว่าไม่แท้เหมือนเดิมนะพี่น้องเหมือนกันนั่นแหละนะครับถึงแม้ว่าเฮ้ยจะปลุกเสกด้วยอาจารย์ที่เจจิอาจารย์ที่โด่งดังก็ตามเถอะนะครับถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่บูชาเหมือนกันนะครับนั่นแหละคือกลไกอันซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่องและก็เหรียญกระสาบนะครับคนชอบจะแพงขนาดไหนเขาก็ซื้อควักตังค์ซื้อนะครับเพราะว่าเขาอยากไ
เหมือนกันกับเหรียญของเราเหมือนกันถ้าปีใดหรือว่าลักษณะใดที่เขาชอบจะแพงขนาดไหนเขาก็ซื้อนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับหลายๆท่านที่สอบถามมานะครับในวิธีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเนาะถามตัวเองด้วยนะครับว่าเราเก็บสะสมเพื่ออะไรนะครับแสงทองสองทางพยายามย้ำในแต่ละคลิปวิดีโอนะครับบางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเราจะเอามาใช้ในการเก็งกำไรเนี่ยเราจะเก็บลักษณะเหรียญยังไงยังไม่รู้เลยนะครับแล้วก็ไปเม้นกันแบบไปทั่วเลยนะครับพี่น้องตัวนั้นก็ถามตัวเองหน่อยนะครับว่าเฮ้ยเราถ้าเราเก็บไว้ใช้ในการเก็งกำไรเราจะเก็บเหรียญยังไงให้มันมีราคานะครับหนึ่งนะครับหนึ่งคือปีพ.ศ.ที่ติดท็อปนะครับนั่นคือตัวหนึ่งล่ะนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับปีพ.ศ.ที่ติดท็อปมีการผลิตที่น้อยนั่นเองนะครับสองราคาการประเมิน UNC ที่สูงนะครับแสงทองพยายามย้ำให้กับพี่ๆน้องๆนะครับเพราะว่าเชื่อได้เลยว่าหลายคนนะครับแทบทุกคนเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเก็บสะสมเหรียญเนี่ยทุกคนหวังกำไรทั้งนั้นแหละ นะครับเก็บสะสมเนี่ยหวังกำไรทั้งนั้นแหละนะครับไม่มีใครที่ไม่หวังผลหรอกนะครับทุกคนก็หวังผลกำไรเหมือนกันทั้งนั้นนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเก็บเหรียญอะไรก็ดีนะครับเราก็ต้องมองดูความเป็นไปได้ของเขานะครับเอ๊ะปีพ.ศ.นี้มันจะเป็นไปได้ไหมในโอกาสข้างหน้าเนี่ยมันจะมีราคานะครับพี่น้องลักษณะเหรียญแบบนี้เฮ้ยมันมีความนิยมมากน้อยขนาดไหนในปัจจุบันและโอกาสข้างหน้ามันจะมีราคาไหมนะครับเราต้องวิเคราะห์หน่อยนะครับพี่น้องและก็ลู่ทางต่างๆในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเขามีลู่ทางยังไงนะครับพระเครื่องเขาทำยังไงเหรียญกระสาบเขาทำยังไงธนบัตรทำยังไงนะครับในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเขามีราคามากน้อยขนาดไหนนะครับแสงทองสองทางก็พยายามที่จะพูดให้เยอะนะครับพูดให้เยอะแล้วก็ยกตัวอย่างเอามาเป็นแง่คิดต่างๆให้กับพี่ๆน้องๆนะครับในแต่ละคลิปนะครับแต่ก็มีหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยสาธยายกันไปเยอะแยะมากมายสาธยายไปเพื่ออะไรบอกแค่ปีพ.ศ.ก็พอแล้วนะครับและจะทำคลิปวิดีโอมาเพื่ออะไรนะพี่น้องขอถามเลยนะครับจะทำคลิปวิดีโอมาเพื่ออะไรนะครับนะครับถ้าเกิดอยากรู้แค่ปีพ.ศ.แสงทองก็ถ่ายรูปแป๊บภาพนิ่งปีพ.ศ.นี้ราคาเท่านั้นเท่านี้แค่นั้นจบเลยนะครับมันมีอะไรที่มากกว่าปีพ.ศ.มีอะไรที่มากกว่าลักษณะเหรียญที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับพี่น้องความต้องการของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะครับฝากด้วยนะครับถึงคอมเมนต์ที่เป็นลบเนาะก็ใช้ให้เยอะหน่อยนะครับความคิดเนาะคนเรามันต้องวิเคราะห์หรือว่ามันต้องดูข้อมูลต่างๆนะครับว่าเฮ้ยความต้องการแต่ละคนเป็นอย่างไรนะครับจุดประสงค์ที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรนะครับก็อยากจะให้เป็นแง่คิดนะครับพี่น้องหลายๆคนเนาะแต่อีกส่วนใหญ่แล้วก็ขอบพระคุณนะครับพี่น้องขอบพระคุณทุกๆท่านที่รับข้อมูลข่าวสารที่มันละเอียดเนาะที่รับข้อมูลข่าวสารที่ละเอียดก็ต้องขอบพระคุณนะครับหลายๆคนคงเข้าใจนะครับแต่อีกหลายๆคนก็ไม่ได้รับข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์กันไปต่างๆนานาเนาะไม่ใช่แต่ช่องของแสงทองสองทางนะครับหลายๆช่องที่แสงทองเข้าไปรับชมก็เห็นคนเดิมนะพี่น้องคนเดิมนะครับคอมเมนต์แบบไม่ได้คิดอะไรเนาะนี่แหละนิสัยของคนไทยเนาะก็ยังมีแบบนี้อยู่เหมือนกันนิสัยของคนไทยมันก็ยังมีนิสัยแบบนี้ในหลายๆมิติเนาะพี่น้องคนที่ดีก็ขอบพระคุณกันนะครับเนาะคนที่ดีคนที่ให้แง่คิดดีๆนะครับการคอมเมนต์เนี่ยแสงทองสองทางคิดว่านะพี่น้องเราจะคอมเมนต์ในที่ไหนก็เหมือนกันนะครับในช่องทางไหนมันเหมือนกันเราคอมเมนต์ในแง่ที่เจ้าของช่องหรือว่าเจ้าของคลิปต่างๆเนี่ยจะนำเอาไปปรับปรุงแก้ไขได้แบบนั้นจะดีกว่านะครับเป็นคอมเมนต์ในแง่บวกนะครับไม่ใช่ในแง่ลบเนาะก็ฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆได้บ้างสำหรับเหรียญที่นำเอามาพูดคุยนะครับเนาะถ้ามีคำถามอะไรก็ฝากคำถามเอาไว้ได้นะครับพี่น้องหรือว่าจะทางช่องทางที่เอาขึ้นไว้ให้ที่สไลด์อยู่ด้านล่างนี้นะครับสไลด์อยู่ด้านล่างนี้ก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับอาจจะช้าหรือว่าอาจจะไม่ทั่วถึงก็ต้องขอประทานอภัยพี่ๆน้องๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แสงทองสองทางก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ